วันที่6พฤศจิกายน2561พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี2561ภายใต้แนวคิด125ปีสภากาชาดไทยร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงามณศาลาพิลมภักดีสวนลุมพินีกรุงเทพในการแถลงข่าวการจัดงานกาชาดปี2561นอกจากจะกล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษารัฐวิสาหกิจมูลนิธิสโมสรรวมถึงบริษัทและร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมออกร้านภายในงานแล้วยังได้นำเสนอรูปแบบการจัดงานในปีนี้ซึ่งจะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความสนุกสนานและมนต์เสน่ห์ของงานกาชาดอาทิขบวนรถแห่กาชาดในความทรงจำนิทรรศการพระบรมราชูปถัมภก6แผ่นดิน125ปีสภากาชาดไทยผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์การจัดประกวดและแสดงนิทรรศการว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยากการประกวดขวัญใจงานกาชาดการแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กที่หาดูได้ยากการแสดงสารพันแสงสีบนเวทีกลางการสอยดาวเสียงโชคชิงรางวัลรูปแบบต่างๆและมหกรรมสินค้าราคาถูกงานกาชาดในส่วนปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2561ณสวนลุมพินีถนนพระราม4โดยไม่เก็บค่าผ่านประตูรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทยวีระวงศ์สวรรค์ถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน